ครับสวัสดี FC ชาว YouTube แล้วก็ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ชาวเครื่องเสียงลากยากกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องดอกลำโพงทั้งดอกลำโพงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาดูแล้วก็มารีวิวนะครับสำหรับดอกลำโพง2รุ่นนะครับในแบรนด์ของอบอ้อมนะครับสำหรับดอกลำโพงช่วงวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็หรือว่าแบรนด์อบอ้อมนะครับได้ออกซีรีส์นะครับตัวใหม่นะครับเป็นซีรีส์โควิดนะครับถึง2รุ่น2สีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าทั้งราคาแล้วก็สเปคก็ถือว่าน่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวเครื่องเสียงการแจ้งชาวเครื่องเสียงลากย่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าทั้ง2ซีรีส์นะครับทั้งราคาทั้งสเปคจะแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าจะน่าลองน่าใช้จริงไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับสำหรับแบรนด์อบอ้อมนะครับชื่อรุ่นว่า18โควิดนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้วซับบูเฟอร์โครงหล่ออลูมิเนียมนะครับสำหรับเฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นเฟรมโครงสีดำนะครับว่าออกแบบมาบึกบึนกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแม่เหล็ก1ชั้นนะครับสำหรับวอยนะครับให้มาถึง4นิ้ว1,400ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป๊กคร่าวๆรับกำลังขับอยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะฮะสำหรับดอกลำโพงแบรนด์อบอ้อมรุ่น18โควิดรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับงานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับงานอีเวนต์งานร้องคาราโอเกะหรือว่างานเปิดซาวต่างๆนะครับถือว่าก็น่าตอบโจทย์ทุกชาวเครื่องเสียงนะครับชาวลากย่าก็ถือว่าน่าลองน่าใช้แล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะฮะสำหรับดอกลำโพงตัวนี้นะครับก็เข้ากันได้ตู้ทุกสูตรทุกรุ่นนะครับก็ถือว่าแล้วแต่ชาวเครื่องเสียงเรานะครับจะเอาไปอีดิตนะครับใช้กับตู้ลำโพงสูตรไหนนะครับก็ถือว่าน่าลองน่าใช้กันทุกสูตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้ดอกลำโพงแบรนด์อบอ้อมรุ่น18โควิดนะครับเสนอราคาอยู่ที่ 2,490 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครสนใจเดี๋ยวก็ทักคอมเมนต์นะครับในลิงก์ใต้คลิปได้นะฮะเราก็มาต่อกันที่รุ่นที่2กันเลยนะครับสำหรับแบรนด์อบอ้อมนะครับชื่อรุ่นว่า18โควิดเวอร์ชั่น2นะครับก็ถือว่าเป็นดอกลำโพงอีก1ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับตัวรุ่นแรกนั่นเองนะครับสำหรับซีรีส์โควิดนะฮะสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับฟรีมนะครับถือว่าออกแบบโครงเฟรมเป็นสีส้มนะครับก็ถือว่าเหลืองส้มนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้วซับบูเฟอร์นะครับแม่เหล็กนะครับให้มาถึง2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกแบบถือว่าได้ถึกทนบึกบึนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น18โควิดเวอร์ชั่น2รุ่นนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับเป็นดอกลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด18นิ้วโครงหล่ออลูมิเนียมนะฮะแม่เหล็กให้มาถึง2ก้อนนะครับแล้วก็วอยให้มาถึง4นิ้ว4ชั้นนะครับสำหรับรับกำลังขับนะครับอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับก็ถือว่าดอกลำโพงแบรนด์อบอ้อมรุ่น18โควิดเวอร์ชั่น2รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าแตกต่างกับสเปคตัวรุ่นแรกนะครับก็ถือว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของรับกำลังขับนะครับของดอกลำโพงตัวนี้นะฮะก็จะเห็นได้ชัดเจนก็คือแม่เหล็กนะฮะก็ถือว่ารุ่นนี้ให้มาถึง2ก้อนกันเลยทีเดียวนะครับตัวเลขให้มาถึงก้อนเดียวชั้นเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้ให้มาถึง2ก้อน2ชั้นนะครับสำหรับดอกลำโพงแบรนด์อบอ้อมนะครับรุ่น18โควิดเวอร์ชั่น2รุ่นนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมทักคอมเมนต์นะครับในลิงก์ใต้คลิปได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับข่าวสารดอกลำโพงครับอัปเดตดอกลำโพงต่างๆนะครับสำหรับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งชาวเครื่องเสียงลากย่านะครับสำหรับวันนี้ก็แบรนด์อบอ้อมนะครับในรุ่นซีรีส์โควิดทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับใครสนใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวแอดก็แปะลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับ2รุ่นของแบรนด์อบอ้อมนะครับก็ถือว่าอัปเดตข่าวสารทั้งราคาทั้งสเปคแล้วก็ถือว่าเอามาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งชาวเครื่องเสียงลากย่านะครับทางแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีข่าวสารอัปเดตดอกลำโพงอะไรรุ่นอะไรนะฮะหรือว่าอยากจะให้รีวิวดอกลำโพงรุ่นไหนนะครับก็อย่าลืมติ๊กคอมเมนต์นะครับไปในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับหรือว่าใครนะครับอยากให้รีวิวดอกรุ่นไหนนะครับที่ท่านยังไม่เคยใช้หรือว่าท่านใช้แล้วนะครับอยากเช็คราคาว่าราคาตอนนี้อัปเดตถึงไหนก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ในลิงก์ด้านล่างฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ